ในหลวงพระราชินีพระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่พ.ศ. 2566แก่ชาวไทยเมื่อวันที่31ธันวาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2566แก่ปวงชนชาวไทยด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลางด้านล่างเป็นตราพระปรมาภิไธยวปร.และตราพระนามาภิไธยสท.บัตรพระราชทานพรด้านขวามีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีใต้พระบรมฉายาลักษณ์ระบุพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่าพระราชทานพรปีใหม่พ.ศ. 2566พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ2566วันที่1มกราคม2566นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสท.เปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทสำหรับลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี2566ดังนี้เด็กทุกคนเติบโตขึ้นได้ด้วยอาศัยการโอบอุ้มช่วยเหลือทั้งจากผู้ใหญ่และสังคมการรู้และเห็นความดีของผู้ที่ได้โอบอุ้มช่วยเหลือนั้นนับเป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่งชื่อว่าความกตัญญูเด็กๆจึงควรเรียนรู้และสร้างสมบรมคุณธรรมข้อนี้ให้บริบูรณ์พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตวันที่23ธันวาคมพ.ศ. 2565ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาทลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ2566หมวดอ๋อลั่นปี66ตั้งใจรักษาความสัมพันธ์ที่มีอยู่คืนดีกับสัมพันธ์ดีๆที่ห่างเหินเจอกันนะแม่กระต่ายน้อยของพี่โพสต์ถึงปี65พี่เสือเพ่นได้ละหมวดอ๋อลั่นปี66ตั้งใจรักษาความสัมพันธ์ที่มีอยู่คืนดีกับความสัมพันธ์ดีๆที่ห่างเหินส่งท้ายปีเก่า2565หลายคนรีวิวเรื่องราวที่ผ่านมาตลอดปีเช่นเดียวกับหมวดอ๋อหรือพันตำรวจเอกรณกรรัตนพรก็เป็นอีกคนที่โพสต์ข้อความพร้อมภาพกับครอบครัวและคนใกล้ชิดคนบันเทิงเรื่องราวปี65ที่ผ่านมารวมทั้งภาพกับอดีตคนรักอย่างแอปทักษอรด้วยว่าปีที่กำลังจะผ่านไปมีอะไรเกิดขึ้นมากมายบางคนหายไปจากชีวิตบางคนเหินห่างทำท่าจะห่างหายบางคนสนิทกันมากขึ้นบางคนเรียนรู้จักกันมากขึ้นเก็บรักษาบางคนไว้ได้กลับไปคืนดีกับบางคนใกล้ชิดขึ้นจากที่เคยห่างหายไปปีที่กำลังจะผ่านไปก็เหมือนทุกปีมีได้มามีเสียไปมีดีขึ้นมีแย่ลองงอในด้านความสัมพันธ์สองแขนไม่อาจโอบกอดทุกมิตรภาพโดยไม่ปล่อยให้บางคนหลุดไปมีหน้าตั้งใจว่าจะรักษาความสัมพันธ์ที่มีอยู่คืนดีกับความสัมพันธ์ดีๆที่ห่างเหินปล่อยวางความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อใจและสร้างสัมพันธ์ใหม่กับคนที่ปรารถนาดีดูแลสิ่งที่มีค่าสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามปล่อยมือจากสิ่งที่ไม่เหมาะกันเก็บเวลาและความรู้สึกไว้ให้ความสัมพันธ์ที่ดีเครดิตเพลตูขีดล่าง2020บายบายปีพี่เสือพี่เสือเพ่นได้ละฮะเจอกันนะแม่กระต่ายน้อยของพี่ขอให้เป็นปีดีๆของกัลยาณมิตรทุกๆคนนะครับเลิฟไปสลาราวโดยมีคอมเมนต์เข้ามารัวๆร่วมสวัสดีปีใหม่กันอย่างอบอุ่น
รวยจริงดีเจภูมิเปิดรายรับผลประกอบการยูทูบเบอร์คนหัวครัว19ล้านกำไรขาดทุนไม่มีอวดแถลงการผลประกอบการปี2022หลังแฟนคลับตั้งคำถามยูทูบเบอร์รายได้ดีขนาดนั้นเลยเหรอสำหรับดีเจภูมิใจตั้งสง่าได้ออกมาเปิดตัวเลขรายได้ประจำปีแบบหมดเปลือกซึ่งนั่นคือเหตุผลหลักๆว่าทำไมเหล่าดาราซูเปอร์สตาร์หันมาประกอบอาชีพเป็นยูทูบเบอร์เป็นอาชีพรองเพื่อเสริมสร้างรายได้เพื่อเผยถึงไลฟ์สไตล์ให้คนได้รู้จักตัวตนมากขึ้นโดยคลิปที่ทำรายได้สูงที่สุดในปีนี้คือคลิปของบอยท่าพระจันทร์ 5.100 เหรียญตีเป็นเงินไทยคือ 180,000 บาทเป็นคลิปที่ได้เงินเยอะที่สุดไม่ใช่คลิปที่มียอดวิวสูงที่สุดแต่เป็นคลิปที่คนดูยาวที่สุดต่อมาคลิปติดเกาะหาวัตถุดิบหม้อไฟยักษ์ทำรายได้ 177,000 บาทคลิปที่3เป็นคลิปโกงจริงไหมไขความจริงคดีกบไมเมสวนทำรายได้ 109,000 บาทโดยดีเจภูมิเผยว่าการทำ YouTube มีได้มีเสียอย่างบางเทปลงทุนใช้เงินบ้อบอยอย่างเราเอาเงิน 100,000 บาทไปแจกชาวบ้านได้รายได้กลับคืนมาจากคลิป 500,000 วิวได้แค่ 27,000 บาทขาดทุนไปเกือบ 80,000 บาทอันนี้ยังไม่รวมค่าที่พักค่าเดินทางและการลงทุนต่างๆเป็นธุรกิจที่สนุกสนานและมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูงคลิปทั่วไปที่ยอดวิวไม่สูงมากและถ้าคลิปหนึ่งประมาณ1ล้านวิวคนดูประมาณ10นาทีก็จะได้ระดับ1แต่ถ้าล้านวิวแล้วคนดู20นาทีก็จะได้2เท่าตัวอย่างถ้าคนดูไป 279,000 นาทีได้เงิน 2,410 เหรียญตีเป็นเงินไทยเท่ากับ 84,000 บาทถ้าเกิดทำได้1ล้านวิวก็จะได้เงินประมาณ 7-80,000 บาทต่อคลิปทีนี้เราก็มาดูว่าเมืองนอกค่าโฆษณาเขาสูงกว่าบ้านเราประมาณ7เท่าทั้งนี้เราก็จะมาบอกรายได้ประจำปีอย่างละเอียดยิบที่พี่กรมสรรพากรจะได้รู้ว่าเราจ่ายภาษีจริงๆโดยปีนี้เราทำเงินไปได้ 162,033 ดอลลาร์ปีเป็นเงินไทยคือเฉลี่ย6ล้านบาทน้อยกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วได้8ล้านบาทอันนี้แค่ยอดวิวอย่างเดียวแต่ยังมีรายได้อื่นอีกนอกเหนือจากนี้รายได้จากลูกค้าเราได้ประมาณเกือบ9ล้านและมียอดจาก Facebook อีก2ล้านโดยรวมก็ประมาณ17ล้านและค่าขายสินค้าของช่องเราอีกหน่อยประมาณ2ล้านกว่าบาทปิดยอดปีนี้ก็ได้ประมาณ 18-19 ล้านบาทปีที่แล้วเราปิดอยู่ที่20ล้านก็ถือว่าไม่เลวต้องขอบคุณคุณผู้ชมทางบ้านด้วยตัวเลขอาจจะเยอะแต่เรามีค่าใช้จ่ายเยอะมากออกกองทีมีการเช่าเรือวิลล่าทุกอย่างเป็นค่าใช้จ่ายมหาศาลแต่ทำด้วยใจรักล้วนแรกเราคิดทำ YouTube ไม่ได้คิดถึงการหากำไรจากมันเลยแล้วส่วนตัวเราก็ทำธุรกิจหลายอย่างอยู่แล้วทำโครงการอสังหาริมทรัพย์แต่ YouTube ถือเป็นแพชชั่นหลักอยากทำรายการสนุกให้ FC ดูอยากใช้ชีวิตถือว่าผลประกอบการถือว่าดีมีความสุข